มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระกรุณาโปรดการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งทรงเริ่มจากการที่ทรงสังเกตเห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพันไม้จากทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานทำให้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสนองพระราชดำริและสานต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์พืชพันธุ์ของประเทศเป็นธนาคารพืชพันธุ์โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการจัดตั้งธนาคารพืชพันธุ์และทรงสนับสนุนให้มีการรวบรวมพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นทรงมีพระราชปรารภและพระราชดำริในหลายวาระโอกาสทรงเน้นย้ำให้เล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืนจะต้องเริ่มต้นที่การปลูกฝังความเข้าใจความรักความผูกพันและการมองเห็นความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชนทั้งหลายแนวระดับเยาวชนทรงส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นตามรอยพระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ว่าการรักทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินโดยแท้จริงนับเนื่องจากพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนานาประการตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณพระวิริยะอุตสาหะอันสูงยิ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลและเป็นสวัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป